ะคะก็จะคือถนนบริพัตรนะคะไม่แน่ใจว่าเขตป้อมป่ายศัตรูพ่ายคือไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยจะสามารถไปวัดภูเขาทองได้หรือเปล่าคือไม่เคยมาวัดภูเขาทองแต่เราต้องมาศึกษาคือศึกษาดูในแผนที่แล้วแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าก็คือถัดมาจากทององอ่างเลยอะค่ะนะคะป้าเดี๋ยวเราเดินมานิดนึงเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราหาถามคนอื่นก็ได้นะคะเดี๋ยวเราหาถามคนอื่นก็ได้ค่ะไม่เป็นไรถ้าเราจำไม่ได้จริงๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นซอยแบบเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราหาถามคนอื่นก็ได้วัดภูเขาทองเดี๋ยวเรามาเดินเลื่อยเปื่อยกันก่อนนะเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะคะมาเดินเลื่อยเปื่อยกันก่อนตรงนี้ซอยบุรีลม2คือตรงนี้เขาจะมีแบบการตกแต่งตึกประตูอะไรอย่างเงี้ยสไตล์แบบประตูเก่าแก่โบราณนะคะเพราะว่าสถานี3ยอดเขาถึงได้สร้างแบบนั้นนะเนาะสร้างประตูต่อประตูแบบนั้นนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวถ้าเรามาไม่ถูกเดี๋ยวเราไปถามพี่ๆนะคะทุกคนนะคะกันได้นะคะที่อยู่แถวๆนี้ที่เขาอยู่แถวนี้มาเดี๋ยวเราพามาเดินชมดูตรงนี้กันก่อนยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะอย่ามาวัดภูเขาทองอยากมาวัดภูเขาทองไม่เคยมาวัดภูเขาทองไงขอโทษนะคะวัดที่เขาวัดภูเขาทองไปตรงไหนนะคะสวัสดิ์สเกตใช่ค่ะเดินตรงไปตรงนี้เลยเหรอคะเดินข้ามแยกไปแล้วอยู่ขวามืออ๋อขอบคุณนะคะที่เขาใจดีมากเลยเนาะเขาก็บอกมาอยู่ข้ามแยกนะคะมาเดี๋ยวเราข้ามกันมาตรงนี้ค่ะถนนบริพัตรเนี่ยค่ะถนนหลวงฝั่งนู้นถนนหลวงเดี๋ยวเรามาเดินกันต่อนะคะเดี๋ยวเราไปวัดสะเกดแล้วก็หรือว่าวัดภูเขาทองกันนะคะที่พี่เขาบอกว่าเดินตรงไปอย่างเดียวเลยแล้วพอถึงแยกก็ข้ามแยกไปนิดเดียวถึงนะคะไปโอ้ยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดภูเขาทองกันนะคะเดินมาถึงชุมชนบ้านบาดนะคะเขตป้อมป่ายศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครป่ะเดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้กันนะคะป่ะป่ะถึงฝั่งนู้นแล้วก็ตรงไปอย่างเดียวถึงแยกตรงนี้แล้วค่ะแล้วก็ตรงไปเลยตรงนู้นน่าจะมีของกินเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินตรงนู้นนะคะโอเคค่ะ
ป้ายถึงแล้วอยู่ฝั่งนู้นนะคะตรงนี้ก็ถนนบำรุงเมืองเฮลโลสวัสดีนะคะข้ามฝั่งมาแล้วนะคะโอ้ตรงนี้เขาก็จะมีแบบบ้านเรือนตึกอาคารที่แบบค่อนข้างสวยมากแบบไทยโบราณดั้งเดิมอย่างเงี้ยค่ะเราจะใกล้มาถึงวัดสักเกตแล้วนะคะวัดภูเขาทองนะคะมาทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวกันนะคะถึงแล้วค่ะวัดสักเกตใช่ไหมป่ะโอเคค่ะถึงแล้วค่ะวัดสักเกตวัดภูเขาทองต้นไม้บังนี่ตรงนี้นะคะวัดสักเกตวัดภูเขาทองในที่สุดเราก็ถึงกันละมาครั้งแรกในชีวิตนะคะพี่จะเคยมาโอเคค่ะโอเคนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าทุกท่านที่บีบี้แบบว่าถ่ายเห็นถ่ายโดนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้มันมีกฎ PDPA เนาะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปวัดสะเก็ดกันเลยเนี่ยตรงนี้เลยวัดสะเก็ดวัดภูเขาทองโอเคค่ะ